วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูพาสต้าผัดบรอกโคลีมังสวิรัติเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมสดผัดพอสุกตามด้วยบรอกโคลีลวกสุกแครอทลวกสุกและเส้นเฟตตูชินีปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกปิดไฟแล้วตักพาสต้าผัดบรอกโคลีมังสวิรัติลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ